EFM DJ Playlist by DJ Om ค่ะเย็นแล้วนะคะกับอีก25นาทีนะคะคุณผู้ฟังอยู่กับอ้อมนะคะและแน่นอนสำหรับใครที่เปิดมาแล้วก็บอกว่าขอเพลง Fireboy ของ PP หน่อยนะคะหลังเลิกงานต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเปิดไปให้ก่อนเลิกงานเรียบร้อยแล้วตอนเบรกที่2เบรกสุดท้ายของก่อนที่จะเข้า 5:00 นค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ต้องสำหรับใครที่เพิ่งขอมาแปลว่าคุณเพิ่งเปิดวิทยุอ้อมต้องขอโทษจริงๆเดี๋ยวอาจจะต้องรอเป็นชั่วโมงหน้านะคะดูจากข้อความบางคนเพิ่งเลิกงานบางคนกำลังจะเลิกถามทิ้งเอาไว้นิดนึงคุณผู้ฟังถามจริงๆว่าคุณเป็นคนที่ถ้าเลิกงาน 5:00 5:00 นี้ออกเลยไหมหรือถ้าคุณเป็นคนเลิกงาน 6:00 6:00 นี้ออกเลยไหมหรือว่าไม่กล้าวะออกเลยไม่ได้อ่ะเดี๋ยวคนจะรู้สึกว่าคว้ากระเป๋าเร็วไปอ่ะตอกบัตรเร็วเกินเดี๋ยวไม่เป็นที่รักอะไรเงี้ยถามจริงๆคุณเป็นคนออกตามเวลาหรือว่าไม่กล้าออกหรือจริงๆเป็นคนออกก่อนอ่ะว่ามานะคะถามคุณผู้ฟังเอาไว้อย่างนี้ก่อนหน้าที่จะไปคุยกันก่อนว่ายังไงซะเรื่องของการเก็บออมกลับมาที่เรื่องของธนาคารออมสินเราพูดกันอย่างนี้ทุกวันค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราจะมาเตือนคุณผู้ฟังน็อกๆบอกว่าธนาคารออมสินร่วมส่งเสริมการออมให้คุณออมเงินแบบแฮปปี้เงินต้นอยู่ครบนะคะแถมคุณยังได้รับดอกเบี้ยและเงินรางวัลเต็มๆแบบไม่เสียภาษีโดยมีรัฐบาลเป็นประกันกับสลากออมสิน2ปีไม่ว่าจะเป็นแบบใบสลากนะคะหรือว่าแบบดิจิทัลคุณสามารถฝากได้แล้ววันนี้นะคะรางวัลที่1ค่ะเพิ่มเงินรางวัลเป็น10ล้านบาทเพิ่มเงินรางวัลเลขท้าย4ตัวเรียบร้อยแล้วและเพิ่มดอกเบี้ยให้สูงขึ้นด้วยนะคะเริ่มรับฝากมาตลอดเวลาแล้วค่ะตั้งแต่วันที่12ตุลายาวๆไปเลยฝากง่ายๆที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่าผ่านไมโมนะคะนี่คือเรื่องของการเก็บออมที่อ้อมต้องทำหน้าที่บอกทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ส่วนข้อความของคุณผู้ฟังไม่สนใจใครเลยจ้านั่นแปลว่าถึงเวลาเลิกงานคุณกลับเลยใช่ไหมชื่นชมเหลือเกินจริงๆชื่นชมเหลือเกินแต่ถ้าคุณจะอยู่ต่ออ้อมก็ว่าไม่ติดนะเพราะคุณผู้ฟังรู้สึกไหมอ่ะบางคนบอกว่าออฟฟิศเลิกบางคนไม่กล้ากลับคำถามว่าเคยถามคนกันว่าทำไมไม่กลับกลัวคนอื่นไม่โอเคอ่ะพอกลับเลยเดี๋ยวคนอื่นก็จะหาว่าทำไมรีบเอ้าแล้วมันเลิกงานแล้วไม่กลับไม่ได้แล้วก็ใช้หลักการเดียวกับเวลาที่เราบางทีเราไปโรงพยาบาลหรือเราไปราชการบางที่ดีคะมันต้องเลิก4โมงหรือ3โมงครึ่งไปไม่พบใครแล้วนะหรือเขาบอกไม่ทันให้มาใหม่พรุ่งนี้เอาบางทีมันก็มีไอ้อันนั้นน่ะควรจะอยู่ถึงเวลาเลิกอ่ะอยู่ไม่ถึงเพราะฉะนั้นพนักงานออฟฟิศถ้าเราเคลียร์งานเรียบร้อยเราไม่ได้ทำอะไรไม่ผิดเอาว่าเรากลับได้แต่ก็แล้วแต่ละคนวัฒนธรรมบริษัทแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นวัฒนธรรมบริษัทถ้ามันไม่ถูกต้องมันก็สมควรจะปรับเปลี่ยนอ่ะเป็นกำลังใจให้กับคนที่อยากจะกลับบ้านแต่แบบไม่กล้าเพราะคนอื่นไม่ลุกรุ่นโตๆเขาไม่ลุกกันหนูก็เลยไม่กล้าหนูไม่ได้ทำอะไรผิดถ้าหนูเชื่อมั่นว่าหนูไม่ได้ทำอะไรผิดและหนูทำงานครบหนูจงค่อยๆกระดึ๊บเวลาออกมาพี่เป็นกำลังใจให้นะคะเหมือนข้อความคุณผู้ฟังบอกว่าปกติเข้างาน 8:30 มาทำงาน 7:00 โอ้โหเวลาตรงเลิกก็กลับเลยค่ะคุณฟังมาตั้งแต่7 โมงแต่ถ้า7 โมงแล้วเข้างาน8 โมงครึ่งก็ถือว่าสะดวกเราสบายตรงที่ว่ารถไม่ติดอย่างนี้ป่ะแต่เราเอาเวลามาทดกันไม่ได้เนาะเลิกก็คือเลิกแต่มาเช้าก่อนใครก็ว่าไม่ได้บางคนก็บอกว่าถึงเวลาก็เก็บของกลับบ้านเลยค่ะเวลาทำงานเราทำเต็มที่แล้วเลิศปกติเลิกงาน6 โมงเย็นค่ะแต่ออกจริงๆคือ1 ทุ่มเพราะตอนเช้าเข้า9 โมงอ๋อหนูเลยเข้าหนูมาเข้า10 โมงหนูก็เลยอยู่ทดหนูเป็นพนักงานที่น่ารักออกตรงเวลาค่ะหลายคนออกตรงเวลาก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าทุกคนต้องมีเรื่องของตัวเองเวลาของตัวเองที่ถูกต้องแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นกลับไปบรรทัดเดิมนะคะถามตัวเองว่าทำเต็มที่หรือยังไม่ใช่เป็นประเภทกลับก่อนมาทีหลังกลับก่อนอันนั้นก็ต้องระวังนะคะเพราะตอนนี้5 โมงเย็นกำลังจะ30 นาทีบางคนกำลังจะต้องออกจากงานคุณก็ดูเลิกดูยามของคุณก็แล้วกันแต่ว่าพร้อมหันไปเห็นถ้าคุณผู้ฟังขับรถอยู่ลองมองท้องฟ้าของคุณดูหน่อยนี่คือท้องฟ้าเวลาที่จะ5 โมงครึ่งมันอึมครึมดีนะคะนั่นหมายถึงพรุ่งนี้ค่ะเราคุยกันไปแล้วว่าพรุ่งนี้วันลอยกระทงสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนพระจันทร์เต็มดวงเพราะวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเต็มตลิ่งแต่สิ่งที่เพิ่มเติมคือจันทรุปราคานะคะในวันพรุ่งนี้จะเต็มดวงมีช่วงเวลาทั้งหมด57 นาทีถ้าดูจากแสงวันนี้คุณผู้ฟังมีโอกาสเห็นนะคะตอนขับรถกลับบ้านหรือขับรถไปไหนก็ตามเขาบอกว่ามันจะเริ่มโผล่พ้นขอบฟ้าเต็มดวงนะคะ5 โมงเย็น44 นาที
ช่วงเวลา57นาทีเพราะฉะนั้นมันจะจบที่6โมงเย็น41เป็นพระจันทร์สีแดงอิดนั่นแปลว่าขับรถแล้วเรามีโอกาสเห็นหรืออ้อมเองถ้าจัดรายการก็มีโอกาสเห็นเพียงแต่ว่าอ้อมต้องหาทิศตะวันออกให้เจอเท่านั้นเองได้